มีโพเทสเซียมจริงเพราะว่าน้ำแข็งมันหมดแล้วมันมีแต่น้ำแข็งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องหลังจากนี้30ชั่วโมงเราจะอยู่บนรถตู้ก่อนห้องได้จุดหมายของเราขึ้นเดินทาง 1,000 กิโลเมตรขึ้นเหนือนีลานเราจะกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันและเดินทางด้วยกันไปสุดทางบินใหญ่ Switch onเตรียมตัวเดินหน้าเต็มระบบเปิดแอร์เพิ่มความเย็นช่ำเอาละวันนี้ผมอูจุนมีหน้าที่รับบทเป็นบทที่น่ารันทดสุดเลยเป็นคนขับรถส่วนอเมนั้นเป็นกัปตันนักประจัญไทยวันนี้ได้เราจะลุยกันไปเลยไหนอะลูกอยู่ไหนอะเสียงอยู่ไหนอะลูกอยู่นี่โอ้โหงงมากเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะก็ขอให้ตอบเดี๋ยว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 ใครพา JK มาน่ะตัดหนีงานอีกตัดต่อมันเหนื่อยแล้วตัดหน่อยแล้วคุณเอางานผมไปตัดด้วยหรือเปล่าใช่อยู่ในกระเป๋าแล้วเต็มที่ถ้างั้นก็ออกเดินทางได้ทุกคนตอนนี้มีก้านั่งรถมาสักพักนึงแล้วเราต้องไปเติมพลังกันหน่อยด้วยสุดแน่เจ๊ขนมดีของคนดีของรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็คลองกุ้งคั่วพริกเกลือลูกสีส้มเรามาลองสแน็คแจ็คลองหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่กันดีกว่าโอ้กินหอมมากลูกกินว้าวแซ่บอร่อยได้รสชาติก็ไม่แพ้กันลองกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มมาลูกมากินแล้วเหรอให้ดูนะโอ้กินนี่หอมมากหอมไม่แพ้กันเลยอร่อยรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้แน่นอนเพื่อใจเราสองรสชาติที่แตกต่างสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีอะไรทุกคนตอนนี้อามีอยู่ในเครื่องรีวิวใหญ่รีวิวรักก่อนท้องอยากให้ดูทุกคนว่ามันยืนได้ด้วยนะดูเฮ้ยเนี่ยมันสามารถเต้นได้เลยนะใช่มาเต้นเด็ดมาเต้นเด็ดมีพื้นที่เยอะมากเลยแต่ว่าเรายังเปิดไฟไม่เสร็จเลยนี่ อันนี้คือไฟรอบด้านรอบรถที่มันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนสามารถนอนได้ด้วยนะข้างหลังอ่ะเรามาดูข้างหลังกันก่อนเราสามารถอยู่ในนี้กันโอ้โหได้เป็นสิบคนแล้วมั้งอ่ะใช่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยจริงอันนี้คือแบบว่ามันเป็นแบบเก้าอี้ใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะเอาแบบว่านอนได้ถ้าเราอ่ะไม่มีของข้างล่างใช่ไหมเราก็สามารถปรับเองนอนได้เป็นเตียงนอนแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นี่เห็นไหมมีประมาณ4ครั้งได้หนูก็ยังจําแบบพวกกดตึ๊ดๆอะไรยิ่งไม่ได้เลยยังจําระบบไม่ได้อีกเหรอบอกให้แต่ระบบมันเยอะมากเลยบอกคิดออกเลยว่ามันมีอะไรบ้างนี่แล้วก็มีแบบว่าเก้าอี้อันนี้มันสามารถเลื่อนมาแล้วก็เป็นเบาะนอนได้ก็ต่อมาข้างหน้าเราก็จะมีอันนี้เป็นเก้าอี้อัตโนมัติตัวเนี้ยมามิจะชอบนั่งอันนี้ก็เป็นของป๊าใช่โดยที่แบบมันมีฟังก์ชันเยอะมากเดี๋ยวมั้ยตอนที่เจเคนั่งอ่ะเจเคคิดถึงแบบยานอวกาศก็สวยเลยนะข้างๆเหมือนเครื่องบินใช่ไหมอย่าข้างๆแบบนี้เลยทุกคนนี่ล่ะเรามาดูเก้าอี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือเก้าอี้ที่เราปรับเบาะนอนได้ก็กดอันนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนข้างบนเราก็สามารถเอ็นได้อ๋อนี่ไงใช่ป่ะที่มันปรับได้ใช่เป็นไงเด็กก็สวยโอกาสจริงๆสุดยอดแล้วเราก็ทำเป็นเบาะนอนได้ด้วยเนี้ยนี่เครื่องที่เมย์ก็แมชมาเลยแมชดาวอ่ะใช่ดาวทั้งบนใช่ไหมนี่โทรศัพท์สามารถคุยกับคนข้างหน้าได้ด้วยอันนี้เหรอฮะใช่อันนี้หนูก็เพิ่งเฮ้ยคือคนโทรมารับสายเร็วรับยากได้เลยทีนี้ฮัลโหลอาอูจ้าอาอูอาอูโทรมาหาอันนี้คิดถึงอะไรอย่าเป็นคนตัวใหญ่การอะไรอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินอุ้ยตัวอาอูเอาตัดต่ออูไปข้างหน้าเลยอันนี้ลำคาญมากเลยมันสงสัยทุกอย่างที่มีเลยอ่ะเนี่ยอันนี้สงสัยอยู่สงสัยว่ารถเนี่ยเขารักษาความสะอาดหรือว่ารถนี้มันลบเลยต้องเอามาจะบ
อกไว้ก่อนว่าทุกคนที่ขึ้นรถนี้จะต้องถอดรองเท้าใช่แล้วเอามาไว้ด้านบนอย่างนี้เพราะว่าฝุ่นมันจะขึ้นมาเพิ่งเคยเห็นรถที่มีว่าแล้วว่านี่ข้างหน้ายังไม่หมดข้างหน้านี้คือตู้เย็นฮะอันนี้คือตู้เย็นเหรอคะใช่อันนี้หนูเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่เราสามารถใส่น้ำได้เห็นไหมแต่นี่มันขยะหมดแล้วอ่ะพื้นตู้เย็นเราก็ใส่น้ำเข้าไปพื้นสะอาดนะแต่ในนี้มีขยะทำไมพี่เมย์ต้องรีบปิดมาเดี๋ยวขอดูหน่อยทำไมต้องรีบปิดขนาดนั้นมันสกปรกไม่ถึงหมดแล้วใช่เหรอเปิดกระปิดตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ไงตู้เย็นอะไรมีแต่รีโมทเอามันมีวิธีเก็บตู้เย็นไม่รู้ว่าเอาช้อนมาโปะโอ้ยถามวันนี้นะเดี๋ยวโอ้ยใครปล่อยกบขึ้นมีคนมันเกือบควักทุกคนทุกคนรู้ไม่ได้ตั้งใจพอดีโบกกมาเยอะมันจะมีที่ปิดตรงนี้ด้วยทีวีลูกอ๋อมันคือทีวีเหรอไม่ดูตัวจักก็สามารถทีวีมันสามารถที่จะขึ้นมาเนี่ยปิดกันระหว่างคนขับได้เลยระยะทางวันนี้ครับผู้โดยสารครับก็คือเราเดินทางทั้งหมด 1,000 กิโลใช่ไหมใช่วันนี้เราคุยกันว่าจะเดินทางทั้งหมด600กิโลอีก553กิโลก็คือ8ชั่วโมงครึ่งจะถึงจุดหมาย Oh my god แต่ไม่ต้องห่วงเหนื่อยไหนนอนนั่นเพราะว่าเราชิลอยู่แล้วไปตามสบายแต่เขาบอกว่าวันนี้เราจะถึงประมาณ 3:00 เลยยังไม่รวมกับเราโอเคก็น่าจะ 3:30 ประมาณ 3:30 ถึง 4:00 อ่ะผมรีวิวให้เบาะด้านหน้านะครับจริงๆแล้วมันก็คือเบาะนะครับส่วนแอร์มันก็คือแอร์แล้วก็พวงมาลัยและกระจกโอเคจบแล้วเป็นการรีวิวที่รวดเร็วทันใจนี่อันนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ใช่ไหมแล้วพอปรับลงมามันก็คือโต๊ะใช่เราสามารถใช้สอยได้อย่างประหยัดโอเคใช่เราอยู่บนเขาที่มันน่ากลัวมากเราอยู่เขาที่ไหนกันวะตอนนี้เมย์ตอนนี้เราอยู่หุบเขาที่มันไกลโพ้นมากเลยอะโอ้ยมันไกลโพ้นขนาดไหนแล้วเราจะได้กินข้าวขนาดไหนมองไม่เห็นอะเมย์ทำยังไงอะยังมีอยู่นี่เองจังหวะเรากับยังมีเปิดทั้งพื้นแบบว่าทั้งสองข้างมันเป็นป่ามืดตึบตึบตึบเลยและแสดงว่าอีกไม่นานมันอาจจะมีซอมบี้โผล่มาทุกคนด้านหน้ามีแสงไฟแล้วว้าวในที่สุดก็มีแสงไฟหลังจากที่เราเดินทางมากันอย่างตอนนี้ว้าว1:45 PMเราผ่านมาแล้ว400โอ้อีก471กิโลนะครับผ่านมาแล้วประมาณเกือบ1 ชั่วโมงนั่นแหละเอาล่ะมันไม่มีรถจริงๆนะเนี่ยโอเคครับทุกคนเราเดินทางมาไกลพอสมควรตอนนี้เราอยู่บนเขาจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราจะหาของกินกันก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้จะทำของกินให้ทุกคนกินเองวันนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ดึกมากเราอาจจะต้องลองท้องกันก่อนแล้วก็พอไปถึงก็จะทำกินแบบจริงจังอีกทีนึงใช่จะ2:00 PMแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่เขาไหนคือเรามาจากอีสานเราต้องการเดินทางขึ้นไปเหนือเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องผ่านเขาหลายลูกมากไม่รู้ว่าก้อนทองของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าน้ำมันของเราก็เยอะอยู่นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องแวะปั๊มด้วยซ้ำแต่ความแปลกของมันก็คือทำไมเส้นที่มันไปเหนือของเราอ่ะจากอีสานเราจะเดินทางไปเกือบเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นทางหลักจากขอนแก่นไปเชียงใหม่ทำไมถึงไม่มีรถเลยวะทั้งที่ตอนนี้มันก็ทุ่มกว่าทุ่มครึ่งไม่แน่ GPS ของเรามันอาจจะพาเราไปบ้านล้างถ้าเกิดเจอผีไม่จะทำยังไงไม่กล้ามันใหญ่ทำหน้าตายน่ากลัวไหนขอดูหน่อยเจ้าชื่อผีอะไรผีกระพนผีอะไรนะผีกระพนผีกระพนต้องหุ่นหงิดอายผีกระพนกระโถนกระโถนบ้านมึงอะเจ๊ผีโอ้ยดูดันไปขัดคอไปดูดันไปดูเรื่องดูราวไงผมอยากให้ทุกคนเห็นผมสงสารน้องผมน้องก้อนทองดูนี่นะนี่ความเร็วที่ผมทำอยู่ตอนนี้ทั้งหมดเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เหยียบเกือบมิดแล้วนะมันจะขึ้นสูงไปไหนก็ไม่รู้นี่ไปเรื่อยๆนะครับชิวๆส่วนลูกผมนั้นก็ดูนะดูผ่านกระจกฮะแม่ห้างหนุ่มซัมปี
ยาดมก็ไม่เอาออกจากหลับแล้วนะครับ JK Ameสถานีต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปก็คือด้านหน้าของเราเนี่ยมันจะผ่านเพชรบูรณ์มันจะมีที่นึงที่เขาพูดกันว่ามันเป็นโค้งร้อยศพมีคนที่เสียชีวิตตรงนั้นเยอะมากแล้วเราจะผ่านแล้วดูบรรยากาศแม่เจ้าโวยมากเลย เดี๋ยวเราจะไปแวะกันครับเดินทางไปอีกประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงนึงเราเดินทางกันมาต่ออีก1ชั่วโมงในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสะพานโค้งร้อยศพตอนนี้เราเดินทางมาถึงสะพานร้อยศพเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านหลังเราประเด็นก็คือไอ้ใหญ่ๆ มันมีเตรียมไปไหนมีคนมาจอดพักรถด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอทุกคนเปิดไปผมมั่นใจว่านี่ไงได้กลิ่นไหมกลิ่นไม่ตีเข้ามาในรถเลยอ่ะเพราะว่าพอมันขึ้นเขาลงเขาเรื่อยๆสายเบรกมันจะทำงานหนักนะครับเอาถือโอกาสตรงนี้พักรถนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ผมไม่รู้ประวัติลูกสาวผมมาอยากดูอู้นี่ไงไปเลยหนูบอกก่อนเลยว่าผ่านตรงนี้มาหลายรอบหนูก็ยังขนลุกไปเลยว่ะมันมีสารด้วยไหนอ๋อด้านซ้ายเหรอ ทางมันแบบเป็นสลูปลงยาวไปมากเลยอะอะไรนะครับอ๋อไม่เป็นอะไรครับพี่มาจอดดูสะพานครับ มาหยิบผิดอันนึกว่าอย่าดมเอารีบขึ้นมาดม อะไรนะพี่พี่เขาบอกพี่เขามาเที่ยวพี่เขาคิดว่าพี่เมย์เป็นโจรหรือเปล่าคุมก็เหมือนไหนโมงสักขนาดนี้คุยแบบเพื่อนๆพี่ๆของที่อยู่เลยกับพันศพอะไรนะเกือบอะไรนะคะเกือบพันศพเกือบพันศพตรงนี้เหรอใช่รู้นึกว่าก็แบบมีแค่รถมันจะมีตำนานเขาก็มีให้อยู่ในเห็นโอ้โหทางนี้เป็นทางโค้งอันตรายวิววิวทำไมเขาบีบแตกอ่ะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยสายเบรกไหมอุ้ยกินไหมอ๋อเขาจอดนี่ไงเห็นป่ะน่ะน่าจะเบรกไหมพี่เขาบอกว่าคัดไหมคัดไหมเหรอโอ้โหไม่เพราะว่าถ้าเกิดเขาแตะเบรกแบบแตะเบรกทีอ่ะมันไม่ผ่อนอ่ะโอเคอ๋อตอนนี้เขาจอดพักกันนะครับเดี๋ยวน่าจะพักรถกันนิดนึงผมก็พักรถก่อนเอาล่ะทุกคนมาประมาณนี้มานี่มันอันตรายเราอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะอยู่มุมขอบๆหน่อยสะพานตรงนี้มันเป็นทางลงนะครับแล้วมันสโลปมันต้องใช้เบรกเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมันมีหลายจุดมากที่เป็นซึ่งกลายเป็นว่ารถบางทีเนี่ยมันเบรกแตกมันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามันจะนั่นแหละแบบตะกี้เลยอะเป็นยังไงจริงมากมีทั้งเสียงทั้งภาพเดี๋ยวจะให้ดูว่าด้านซ้ายมันจะมีสารพระภูมิอยู่ไอ้รถปกติมาก็ไม่เป็นไรนะตอนที่เรามาก็ไม่เป็นไรสังเกตไหมเวลาโค้งอ่ะเขาจะแบบช้ามันเป็นทางที่อันตรายด้วยแต่ใช่เคยไปอ่านเจอเกี่ยวกับประวัติหรือว่าเรื่องมันราวมันผ่านหูมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีหญิงสาวอยู่ตรงโค้งนั่นแหละป้าอยู่ตรงโค้งข้างบนสุดเลยค่ะเวลาเขาถ่ายรูปออกมามันจะมีหญิงสาวที่ใส่ชุดสีขาวผมยาวๆก็คือเขาถ่ายแล้วมันติดออกมาเลยอ่ะติดออกมาแบบเป็นรูปคนเหรอใช่เป็นคนที่ความเชื่อมันผีมันเป็นอะไรแล้วสะพานใช่มันมีสารอยู่แล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นพันศพโอ้จริงๆแล้วมันอาจจะหลายพันหลายหมื่นเลยก็ได้เพราะว่ามันเมคเซนส์นะครับที่ว่าคนที่แบบมีเผลอถ้าเกิดคุณประมาทอ่ะผมว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์เวลาขับรถอ่ะมันเมคเซนส์มาJKว่าเนี่ยขึ้นเขาลงเขามันก็ต้องเบรกเยอะทางคนมันก็เยอะก็ต้องมีสติแค่นั้นเองถ้าเกิดไม่อยากเกิดอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงคือแล้วยิ่งตรงนี้มันเป็นทางโค้งมาอยู่แล้วระวังน้ำเบรกแตกพุ่งมาหาแล้วเราก็โดดหลบทันใช่ไหมค่ะโดดใจโคตรซิ่งโคตรซิ่งโอเคเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้แล้วยิ่งรถหนักๆต้องระวังมากเมื่อกี้บรรทุกมาเมื่อกี้ก็คือเล่าถึงตรงทางโค้งนี้แล้วมันเป็นทางโค้งใหม่นี้แล้วตรงนี้ก็ยังเป็นโค้งอีกมันเคยมีรถเก่งค่ะมันไม่ได้เบรกหรือว่าเบรกแตกสักอย่างนี่แล้วมันก็พุ่งลงมาแล้วมันชนเนี่ยเข้าป้ายห้วยตรงตรงเนี้ยเห็นในกล้องน่าจะมันมีโอกาสเยอะอยู่แล้วที่แถวนี้มันจะโดนชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกมันเป็นปกติอ๋อโอ้โหลูกเราฟินทะเลมาโอ้เขาไปถ่ายรูปเลยไม่ใช่เขาถ่ายรูปยังไงเมื่อกี้พี่ได้ไหมคะแล้วพี่ขนาดคนเดียวเลยอะโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าหน่อยดีกว่าว่ารถเขาเป็นยังไงแล้วโอ้โหเขาจอดกันแล้วเขาก็คุยกันนี่แหละครับขนาดรถกระบะที่ขนของเป็นประจำยังเบรกแตกสายพันไหมเลยอ่ะภาษาอะไรกับรถเราที่แบบคันโคตรใหญ่
ผมเลยตั้งใจขับมากแต่ทุกคนสังเกตไหมผมแตะเบรกอ่ะเป็นช่วงๆคือผมจะแตะแล้วก็ปล่อยผมจะเลี้ยงเบรกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อย่างนั้นถ้าเกิดอยู่ดีเบรกจนมันไหม้แล้วมันขาดปุ๊บเราพุ่งตะดาดาไปไหนนะพาวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่มีอยากกินได้ใหญ่โอ้ยงั้นเดี๋ยวอูจัดเบรกให้หนักๆขับนิ่มนวลดีมาทุกคนมาขึ้นกันต่อเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าผู้โดยสารสามารถนอนได้เลยนะครับสถานีต่อไปนะเราจะหาของกินเย้เดินทางมาตั้งใจได้ของกินสักทีแล้วยังอยู่เขาอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยนะครับที่เพชรบูรณ์ดูดิครับเส้นทางคราวนี้พอทุกคนรู้แล้วว่าเส้นทางมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแบบเดียวๆสักนิดนึงเราอันนี้มันยังอยู่บนเขานะครับไปด้านขวาตะกี้ลงมานิดนึงแล้วใช่ไหมใช่อ่ะโค้งนี้น่าจะขึ้นซ้ายอีกแน่เลยแต่ดูจากในแมปอะก็คือทั้งสองด้านเรามันเป็นป่ายาวเลยป่าแบบสิ่งที่น่ากลัวก็คือนอกจากเส้นทางแล้วก็คือรถสวนไปสวนมาแล้วใครให้ลูกไปฉี่อย่างเงี้ยให้หนักกว่าฉี่มันจะแตกหนูก็เลยรีบลงไปไม่สนโลกอะไรทั้งนั้นอ่ะมีถ้ำมองด้วยเมื่อกี้จริงเหรอเออใครเป็นผู้ชายใช่เฮ้ยแล้วแต่ว่าหนูเปิดกากออกไปแล้วหนูก็เลยแบบมันไม่ทันอะไรเลยแล้วเขายืนมองเหรอยืนมองเลยเหรอแบบมันอยู่ไม่คือเราอ่ะดูซ้ายดูขวาแต่มันอยู่ในมุมมืดเราก็จังหวะนั้นเราก็ถอดลงไปแล้วก็มองแต่ด้านหน้าที่มันเป็นทางโค้งว่าจะมีใครเลี้ยวรถเข้ามาไหมแต่เราไม่ได้มองด้านหลังให้มันดีๆแล้วก็ดูตูดหนูเหรอจังหวะจริงเหรอแล้วพอหนูชี้เสร็จปุ๊บหนูหันแล้วไปยิ้มให้เขาเหรอเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ยืนมองหนูก็แบบยืนอยู่กี่คนคนเดียวแล้วหนูก็แบบทำไงได้อะก็หนูถอดกางเกงไปแล้วหนูหมดแล้วไอ้หนูตายอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเขารู้แล้วเนี่ยโอ๊ยแต่อายจริงลูกเป็นคนที่คิวมากเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับน่าจะใกล้ถึงปั๊มแล้วแหละใช่หลังจากที่มีคนเห็นดักหนูม่วงเยอะมัมมี่เมย์ก็จะไปใจงั้นเราแวะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพื่อความสบายใจจากโชเฟอร์ปวดทราบขณะนี้ผู้โดยสารทุกท่านนอนหลับกันแล้วเหลือเพียงอาเมนั่งยิ้มอยู่สิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้โดยสารทางบ้านทุกท่านก็คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางขึ้นเหนือขึ้นเรื่อยๆอากาศเย็นแล้วเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับมันประมาณสัก30องศาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนผมให้ดูนี่ก่อนนะจุดที่เรามาคือขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนกลางวันนี่ก็ร้อนอยู่มันจะประมาณ30กว่าองศาแต่ถ้าเกิดทุกคนดูเส้นทางนี้ฮะจากขอนแก่นตอนนี้เนี่ยเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดยิ่งขึ้นสูงเนี่ยมันแปลว่าเราจะยิ่งเย็นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กี่องศา28องศาว้าวตอนนี้คือ28องศาแสดงว่าเราสามารถจะนอนบนรถนี้ได้อย่างปลอดภัยอยู่นะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับถ้าเกิดเราจอดรถแล้วนอนเนี่ยอันตรายเราอาจจะหลับไหลตายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดับเครื่องอากาศข้างนอกผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปถึงประมาณช่วงเวลาตีสองตีสามเนี่ยถ้าเกิดเราแวะพักมันอาจจะทำให้เรานอนสบายมากกว่าเดิมก็ต้องรอเวลาด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่สูงด้วยก็คาดหวังว่า27องศา27องศานี่ก็ไม่เลวเลยนะครับเกือบเย็นเท่าเปิดแอร์นะนอนกันแซ่บเหลือเกินอันแน่มันตื่นมาแอดไปตอคนนี้ที่มันอยากเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ช่วยครับแม้แต่1กิโลแน่มันตื่นมายิ้มตีหนึ่ง39นาทีโอเคน่าจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะแวะกินข้าวกันนะครับข้าวเย็นตอนตีหนึ่ง39นาทีตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเราอยู่ที่ไหนกันแล้วเราเดินทางมาที่เดี๋ยวไปจอดตรงไกลๆของเราดีกว่านะหามุมดีกว่านะทำไมเรื่องมุมไหนค่อยๆขับมาไม่ได้นานมากออกมาตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ตีหนึ่งสี่สิบก็ขับคนเดียว9ชั่วโมงครึ่ง เต็มอิ่มเลยนะอ้าวหนูม่วงอ่ะหนูม่วงหนูม่วงหนูม่วงถึงแล้วเร็วๆๆๆถึงแล้วๆๆ
เฮ้ยเดี๋ยวมึงโอ้ยปวดหลังปวดหลังโอ้ my god ที่นี่ที่ไหนอ่ะปั๊มปูทัวร์เราจะนอนกันตรงนี้นะแต่อเมเก่งมากนะครับอเมไม่นอนนะอเมอยู่เป็นเพื่อนผมจนถึงเก่งอุลาแล้วหนูแม่อเมจะง่วงนอนนิดนึงแต่แล้วลูกสาวก็นอนแล้วก็โชว์ดังใครก็ไม่รู้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันด้านนี้ครับด้านหน้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็มันจะมีก๊อกเยอะอยู่แล้วเราก็จะอาบน้ำกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกันก่อนแล้วก็เราคงจะกินอะไรง่ายๆวันนี้เพราะว่าเราแบบไม่ต้องทำอาหารแล้วเดี๋ยวตื่นพรุ่งนี้เราก็ทำอาหารก็ซื้อเสบียงตุนไว้ก่อนแล้วก็มาทำอาหารกินกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปซื้อปุ๊บอาบน้ำแล้วก็ไปนั่งกินกันแล้วก็นอนแล้วไม่ไหวแล้วผมเนี่ยโอเคคือป้าก็ขับรถมาเหนื่อยใช่ป้าเหนื่อยมากเธอยังเหนื่อยอ่ะใช่ละคนขับรถจะขนาดไหนวะนะเดี๋ยวไปหลังจากที่เราเดินทางมาทั้งวันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลำปางทุกคนทั้งหิวทั้งง่วงเพราะฉะนั้นรอบนี้พร้อมเมนเรียกเองยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณซอเมจากใจจริงนะครับเอาเมนเบอร์ไหมจ้าเขาถามเอามีด้วยนะครับซอเมนี่นอกจากสวยรวยแล้วยังใต้ตาดำด้วยนะครับเนี่ยเจออะไร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 เฮ้ยไหนก๊อกน้ำนี่เราจะมีที่อาบน้ำเร็วไหนลองนี่น้องเปิดดีใจเอาเรื่องนี้เอางี้น้องชายตื่นยังก่อนเวียไม่เคยได้ยินเสียงมาเลยนะตั้งแต่ตื่นเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวเรามาอาบน้ำกันก็เดี๋ยวจะแบ่งอาบน้ำตรงนี้เดี๋ยวผู้ชายอาบน้ำตรงนี้ขออาบน้ำอูมาเลยอเมอูไปอาบน้ำแล้วได้เลยจัดง่ายอ่ะด้านซ้ายของเราจะเป็นบรรยากาศศูนย์อาหารนะครับเหมือนตอนกลางคืนเขาก็ปิดแล้วไม่มีคนแล้วแต่เขาไม่ปิดไฟนะครับก็อยู่หน้าอเมซอนนี่นี่คืออาวุธในการอาบน้ำของเรายาวจึงเลยโอเคไปต่อเลยน้องชายไปไหนมีคนจับต่อยังไงต่ออะไรเนี่ยคราวนี้ลองเปิดผมว่าได้ละแน่นกว่านะครับเปิดเลยลองนะแตกไข่โคตรแตกเลยเดี๋ยวโอ้สับผมไม่น้อยอ่ะอู๋อันนี้ต้องโมเมนต์นี้เอามาเจ๊เชนั่งงงวะไม่กำลังเชิญลูกมันก็ต้องทีละคนน่ะเอาคำพออุ้ยอันนี้กูว่าพี่เมย์กับหนุ่มม่วงไปอยู่ในนั้นนะเสื้อจะได้ไม่เปียกพอได้ในห้องน้ำอ่ะแต่อูตรงเนี้ยสรุปแล้วอันนี้เอาไว้ล้างขาก่อนขึ้นรถก็พอแล้วมั้งเจเคก็ไม่กล้าหรอกมั้งใช่ไหมกำลังคิดว่าโอ้แบบใหม่ดีเนาะอาบน้ำอาบน้ำจะเรียกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของกูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเป็นคนง่ายๆชิวๆอยู่ได้ทุกที่เอาเป็นว่าผมจะอาบน้ำตรงนี้คนเดียวนะครับส่วนคนอื่นก็คงไปเข้าห้องน้ำปกติแล้วก็ใช้สายยางเจ๊เคนถอดอาบน้ำอุ้ยเจ๊เคนไม่ใจเย็นไม่ไรไม่แต่หนูชิวสายยางโทษโทษป้าหนูสายยางให้ทะลุเอาเลยว้าน้ำลุ้นน้ำหมดแพ้หนึ่งน้ำหมดแสบเลยแสบเลยเร็วค่ะคุณเจเคมาแล้วอาบน้ำเรียบร้อยหอมฉุยแล้วก็มีอาหารง่ายๆนี่ลูกเปิดแล้วก็เอาแบบนี้ขึ้นโคตรไฮเทคอ่ะอ๋อเราดึงแบบนี้ใช่ใช่ใช่เย้โคตรเท่ที่อันนี้ที่ป้าป้าเนี่ยที่มามีใช่และอันเนี้ยที่มามีไม่เป็นไรมามีไม่นั่งเราหนูสุกไปไหมขอบคุณค่ะอันนี้ของใครของหนูแล้วก็ขอรีโมทอันนี้สีขาวผมจะปิดนะครับตอนกลางคืนเนี่ยพอมันเช้าเราก็จะตื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดแบบนี้ฮะให้มันมืดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับเมนูมีเยอะมากหิวนะจ๊ะดูว่ามันมีอันนี้ของผมเนี่ยเป็ดปักกิ่งดูหนังไหมดูมาเกยดูชิงจังมาชิงจังมาทีวีใหญ่โตมากรีโมทอะรีโมทอยู่นู่นรีโมทคันนี้มันก็มีหลายอันเกินประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมคิดว่ามีโอกาสที่รีโมทจะแบตหมดด้วยจริงๆนะเราไม่ได้ใช้นานใช่ไงเราจะดูในโทรศัพท์ได้ไหมเฮ้ยอยากจะดูในโทรศัพท์นะมันใช้ไม่ได้อเมียไอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไอเนี่ยมีปัญหาจอเท่านี้จะเหลือเท่านี้
จ้าออกไม่ออกออกมาเสียเดี๋ยวนี้ดูในโทรศัพท์ไหมได้เลยได้เลยงั้นก็วางไว้ตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็มีอะไรดูกินข้าวกินข้าวนะครับกินข้าวกินกินโอ้มองไม่เห็นนะเมย์เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับกินง่ายๆกินสบายๆไปหลังจากที่เราเดินทางกันมานะใครลวกอ่ะอูล่ะอ้าวยังไงอ่ะนี่อุ้ยของหนูรวยมากจิ้มเจียวเขาบอกปลาเป็ดปักกิ่งมันเองชอบมันไก่ย่างจิ้มเจียวดอกไข่แล้วนะลองกินของหนูดูดอกก่อนมันก่อนเลยแล้วกันมันกินข้าวในยานอวกาศเลยแซ่บอะไรนี่ตอนแรกคุยกันว่าจะพาทุกคนไปนอนอยู่มาแวะปั๊มน้ำมันแล้วก็ขับไปหาปากอยู่นะครับหมายถึงว่าซากต้นไม้เพราะว่าอยู่ในปั๊มแบบนี้เปิดกระจกปุ๊บแล้วฝุ่นมันจะเข้ามาเราจะนอนดมฝุ่นแต่อยู่อย่างนั้นก็อันตรายกลายเป็นว่ามันจะมีโจรมานอนไหนไม่รู้เอออ๋อนี่แอบดูดาบดีป่ะไม่อะไรมันคือน่ากลัวจริงคือถ้าเทียบกับผีกับคนเนี่ยหนูกลัวคนนะคนมันอันตรายมากมามีกินไก่หนูดูมันแสบมากเลยอ่ะไก่อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยยอดเลยแต่ไม่ให้ชิมเดี๋ยวมันหมดเนี่ยป้าชิมของหนูดูก่อนไม่เอาเอาชิมเองก็ได้ชิมด้วยกันไม่อร่อยต้องกินใครกินมันแกะยังไงใจชอบคนต่างกินอย่าแย่งกันตอนนี้เราเป็นศัตรูกันอร่อยมากเดี๋ยวเขาบอกว่าของที่แย่งเพื่อนกินจะอร่อยกว่าสมมติไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมุมอยู่ในมุมของเจ้าไปอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งข้าเราก็แย่งคนอื่นไปอย่ามาแย่งข้านี่ของข้าลูกเพชรอาอูโอ้โหน่ากินมากข้างข้าเปลี่ยนใจแล้วไม่ได้กินดีกว่ามันเป็นคนมั้ยมันก็ผสมปลาด้วยเนี่ยเหรอหอมชิมดูบรรยากาศแบบนี้นะครับสิ่งที่มีเสน่ห์ก็คือความเหนื่อยในการขับรถนะครับแต่ว่าคนที่มันไม่ได้ขับมันก็ไม่เหนื่อยหรอกครับมันก็ไม่มีเสน่ห์มันก็ไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นอาหารวันนี้ผมก็จะอร่อยขึ้น3เท่าคนเดียวกิน6เลยลูกเดี๋ยวเอาว่าไก่ปลาป๊าซื้อมาแพงลูกเช็ดก่อนเพราะว่าโอ้ขับรถมาตั้งหลายชั่วโมงโอ้ควรกินได้กินเยอะไม่จริงๆแล้วคนอื่นเขานอนไปแค่ชั่วโมงเดียวเองเขาไปนั่งคุยกับเรามาตั้งนานแล้วเอาละวันนี้ยังไม่จบนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวมื้อเย็นของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอาหารตอนเช้าเดี๋ยวจะได้เข้านอนกว่าจะอะไรเองนี่เป็นครั้งแรกที่เราออกทริปกันแบบไม่อยู่ในป่าแบบนี้ก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเมย์เพียงหนุ่มมั่วไลฟ์เจเคเอาล่ะกินข้าวเอาติดเอาปลาให้คางกินเอาแล้วเพลงคางก็เหนียวเอาไว้คืนแป๊ะเอาให้ตูดกินตูดจะได้เด้งดึงจะไม่โชว์ให้คนอื่นเห็นโอ้ my god พี่อาบน้ำอ่ะมันกรอกสายไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเอาจากเนี่ยที่ล้างหน้าปั่นเงี้ยพอจะอาบน้ำเสร็จอ่ะโคตรนานมากเลยแต่เราก็ไม่กล้าใช้สายยางคนดีรอดไงอันนี้กินไม่ได้ไม่ให้กินเอาอู๋อันนี้บอกให้กินดีจริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถที่สร้างมาเพื่อจะให้รถคันนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อที่มันจะเป็นรถบ้านของพวกฝรั่งคราวนี้เนี่ยบางคนเขาแบบดาราฮอลลีวูดเขาก็เอารถคันนี้เนี่ยเอาไปดัดแปลงเป็นสเท่เลยเป็นแบบรถแนว VIP ที่แบบเวลาออกงานก็จะลงมาจากรถนี้กันนะครับคือมันใหญ่กว่าปกติกว่ารถตู้มากเลยโคตรใหญ่อะเพราะเราเห็นครั้งแรกยืนหน้าแต่งตัวได้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะคล้ายๆกับบ้านหลังหนึ่งในที่มันจะมีเตียงโซฟาไมโครเวฟนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราเอาแค่บอกมันก็เลยดูเป็นกว้างเป็นพิเศษนี่มันแค่ประมาณ2ส่วน3ของรถเราที่เราเห็นด้วยซ้ำนะครับบรรยากาศมันเลยดีแล้วก็การแต่งของเรามีโลโก้มันมีเท็กเจอร์มันมีชั้นนอกชั้นในมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเราไปประจนภัยอะมันรู้สึกปลอดภัยมันใหญ่ใช่ไหมแอมเมพูดภาษาไทยใหญ่ว่ามีคนแอบมองก้นหนูตอนหนูฉี่อยู่ข้างทางไงลูกมีคนลักตุ้ยก้นหนูตอนที่หนูเยี่ยวก้นหนูเยี่ยวใช่ไหมเยี่ยวเขาลักก้นตุ้ยหนูนะเขาลักตุ้ยก้นหนูตอนหนูเยี่ยวทำไมมันเหมือนภาษาอะไรทั้งอย่างเลยสีแดงสีแหลมสีเขียวสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีฟูสีเหลืองไฟเย็นโลสีเหลืองบอลเหลืองเรียกไอ้บอลว่าบอลเหลืองบอลเหลืองไงเฮ้ยบอลเหลืองเป็นไงบ้าง
จะตายเหรอแล้วสีม่วงอ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะสีม่วงค่ะมันจะเหมือนเป็นซาลาโอใช่อะไรของเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะเข้านอนกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับเจอมันพรุ่งนี้เช้าที่นอนผมก็อันนี้แหละเดี๋ยวจะพับมาอีกทีนึงแล้วกันนี่ค่ะมันมีกันลูกแล้วก็นอนด้วยกัน2คนสบายสบายเปิดประตูตรงนี้อย่าเอาของมีเข้าไปด้านนั้นนะโอเคเตรียมเซย์ไฮพนักงานตอนกี่โมงครับ JK นอนด้านหน้านะครับไหนดูที่นอน JK หน่อยดิเฮ้เรียบร้อยนะครับมีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนสบายสบายเปิดหน้าต่างแล้วบรรยากาศ2ด้านด้านหน้าแล้วผมก็อย่างนี้ครับนี่ดีสุดเลยมีผ้าห่มด้วยมากเลยอ่ะของผมเอาใหม่ดิปลอดภัยมากเลยอ่ะท่านใครเอาไปซ้อนในเช้าไหนดูที่นอนคุณหน่อยได้ไหมฟิวมันเป็นยังไงเนี่ยมันพักจากอากาศโคตรดีอ่ะไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับวันนี้เราจะนอนกันอยู่อย่างนี้แหละครับสบายสบายฝันดีฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์อืมเองก็คุณนายฝันดีครับฝันดีครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปเช่าที่นอนนะถ้าเกิดเราพกแอร์ที่มันแบบว่าไม่พกแค่แบตนะก้อนนะสัก2ก้อนมาแล้วก็มาเปิดพัดลมอ่ะนี่หน้าฝนกับหน้าหนาวนี่ไม่จำเป็นนี่ขนาดหน้าร้อนนะที่ใช้แผงโซล่าหรือว่าเพราะว่ามันอยู่ลำปางวะเขาบอกว่าลำปางหนาวมาก28องศาคือหนาวมากเลยนะพอปิดไฟแล้วนะอย่างนี้เลยครับเป็นวิวที่แปลกตาไม่อยู่ในบ้านไม่อยู่ไหนเลยอยู่บนรถปกติมองไปก็จะเป็นแต่ป่านะครับเรื่องมาแคมป์ข้างนอกเอานอนได้ไหมนอนได้นอนแล้วนะตีสามครึ่งเราควรจะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอเช้าก็ปิดผ้าม่านลงมาอีกทีนึงแล้วก็นอนต่อถ้าเกิดร้อนมากๆก็คงสตาร์ทเครื่องแล้วก็นอนใส่1ชั่วโมงแล้วก็ไหลตายกัน4คนนะครับไม่ได้ฝันดีครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกท่านร้อนมากเลยอยากออกว้าวมีคนไปทำงานแล้วนะอ๋อนี่ไงลูกค้าเข้ามานั่งแล้วโอ้โหส่งอะไรวะเนี่ยที่อุดหูด้วยนะครับเสียงนกดังมากอารุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินน่าลึกจำใจอันนี้น้องการแอร์มีเงือกเปียกเอ่ยอะยุงกัดยุงกัดบอกว่าเต็มขาเลยรู้ไหมอุดตื่นมาฉีดยากันยุงให้2รอบเลยนะเออแป้งเย็นด้วยตื่นมาแต่หมูอะคือแบบไม่ไหวอะยุงมันกัดแบบโหดมากปากันปัดยุงงี้งี้ทั้งคืนเมื่อคืนเดี๋ยวจะเดินทางต่อน่าจะอีกประมาณ400กิโลพร้อมหรือเปล่าพร้อมผมเนี่ยพร้อมหรือเปล่าไอ้หนูมัมมี่พร้อมเดินทางเลยใช่ไหมพร้อมเดินทางเยอะเลยกับตาบูบูจะนอนต่อเหรอนอนต่อเยอะไม่ไหวแล้วโอ้โหขับคนเดียวเลยใช่ไหมใช่มีหนูอยู่ข้างๆแล้วจะผัดกันขับเดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนเหรอใช่อยู่เป็นเพื่อนกับตาสวัสดีครับอยากถามว่าไอ้สรุปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอนอย่างเดียวขับอย่างเดียวใหญ่เสร็จปุ๊บมันก็มานั่งทำอาหารกินเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอาหารให้ผมกินผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทุกคนจะงงเอ้ยอยู่ดีๆทำไมมันมืดแล้วเพิ่งเช้าเองขับทั้งวันนอนตลอดทางสุดท้ายแล้วมาจบกันที่ปิกนิกนะครับเราอยู่กันที่เกือบจะริมลำพูนริมเชียงใหม่นะครับอยู่กึ่งกลางก็คืออยู่เหนือมากบรรยากาศชิลมากถือว่าหนีร้อนได้สำเร็จก็ทำเมนูกันง่ายๆซื้อมาจากเซเว่นมั่วซั่วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับใช่อเมลงทอดมันแล้วเหรอลงแล้วลงเลยมันเดือดแล้วอันนี้หมูทอดกระเทียมผสมไปอีกก็คือหอยหอยอ่ะหอยนี่จะเป็นซอสโอ้โหโอ้โหเนี่ยก็จะมีเต้าหู้ไข่อยู่ไหนเอ่ยว้าวมากจะมี2เมนูครับก็คือเอาไปเมลรถไฟหน่อยมันแรงเกินมันไหม้แล้ว
นี่อยากให้ดูเมนูนะครับที่เราทำกินกันวันนี้เป็นเมนูง่ายๆซื้อจากเซเว่นลงไปเลยครับข้าวไข่อ่ะอดคุกๆเลยครับมันชอบจังเลยแคมปิ้งมีของกินเพียบเลยแคมปิ้งนี่แต่ไม่นอนตลอดทางเลยมันง่วงมันเพลียแดดตอนแรกก็สนุกหรอกพระจนภัยร่วมกันมาเคียงบ่าเคียงไหลเพราะหลังจาก500กิโลเท่านั้นแหละทำไมข้าอยู่ผู้เดียวล่ะพวกท่านมาจากแคว้นใดหรือพวกท่านมาทำอะไรหรือข้ามาจากแคว้นอาหรับมีการพูดหลังกล้องนะพูดว่าอะไรโอ้ทำไมถึงเร็วจังอื้อหือมันติดตีดสำหรับข้ามันผ่านไปนานแสนนานเหมือนปีนึงนะแต่สำหรับพวกข้าแล้วนะแป๊บๆก็เช้าเลยเอ้ยไม่ใช่เช้าดิแป๊บๆก็มืดแล้วเดี๋ยวใส่เมนูนะครับแล้วJK นั้นนอกจากมาแล้วยังไม่ช่วยพูดและไม่ช่วยอะไรแล้วแล้วนอนไม่ช่วยขับไม่พองานคุณไม่เสร็จด้วยว้าวโอ้ my god สะพรึงมากเลยนะครับณจุดๆนี้ครับตรงนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างก็แคมปิ้งเลเวลสูงกินไปครับอันนี้เมนูแรกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีข้าวสวยที่เราซื้อมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีมะม่วงที่เด็ดมาจากข้างทางด้วยนี่ลอยมาจริงนะครับไม่ได้ไหลเล่นไม่ลอยเลยนะมาก็เหมือนจะปอกมะม่วงบรรสุเขาทิ้งแล้วเราก็ต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวเราก็จะเอาเมนูต้มครับต่อไปอ่ะเปลี่ยนเลยครับน้ำเปล่ามาเลยจ้าอเมจิดิงกูดัก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 วันนี้ก็จะไม่เอาต้มยำกุ้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรสหมูแล้วก็อะแกะโอเคแล้วก็มีฮอทดอกลงไปนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนค่อยทีเดียวอเมใส่ลงไปแค่ก้อนเดียวก่อนนะก้อนครึ่งแล้วกันไม่งั้นมันจะเค็มทำไมแม่งชอบ3ก้อนสรุปแล้วการเดินทางไกล 1,000 กิโลของเรานะครับก็ 1,000 จริงๆนะเดินทางจากอีสานนะครับมาเหนือสุดเลยนะครับบรรยากาศที่เราได้มาเสพก็ประมาณนี้ฮะอย่าไปซีเรียสถามว่ามันแบบสวยเวอร์วังไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็นั่งดูแสงจันทร์นี่ฮะห้องนอนที่เราอยู่กันวันนี้นี่โอ้โหราไม่ยุงไม่กันแล้วใช่ใช่ยุงกัดพูดถึงยุงอเมเปิดไฟสิคะโอ้โหอเมโมอย่างเดียวเลยอ่ะนอนกลางคืนเมื่อวานโอ้โหป้ากันตบ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 ยุงหนูกับมามีก็พับพับพับเนี่ยมีน้องๆที่ชื่นชอบหนูมาเนี่ยแล้วเขาว่าไงเขาเป็นยังไงคือเนี่ยหนูบอกแล้วหนูนอนหน้าหนูเป็นไงหน้าก็บวมแล้วน้องก็มากินแบบให้หนูม่วงแล้วหนูก็แล้วหนูก็หันไปหามามีแล้วก็นอนคือมันง่วงมากอะอาการนั้นตอนนั้นนะอยู่ในความสถานการณ์มันก็จะตลกตลกไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับและอีกเมนูนึงเดี๋ยวจะให้ดูก็เป็นเมนูที่เราทำต้มกันมาเดือดแล้วเบบี้เดี๋ยวให้น้องชายผมทำหน่อยดีกว่าอ้าวนี่เจเครู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมาทีแรกนั่งนิ่งอย่างเดียวเย้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 เดี๋ยวพี่มีอะไรทบเนี่ยเห็ดลุงกว่าใส่ยิ้งกว่าน้ำว้าวเจเครโคตรเท่เจเครฮอตดอกหน่อยฮอตดอกฮอตดอกปาดโอ้ my god oh my god oh no อันตรายผมก็รู้สึกไงดิสิ่งที่อาแมวมาแต่ขอนแก่นใส่อะไรใส่ให้นิดหน่อยใส่พอได้กลิ่นพอแล้วได้รีบร้อยแล้วไหนดูซิว่ามันสุกหรือเปล่าเปิดเลยว้าวน่ากินคนนิดนึงนะครับเดี๋ยวกินกันเป็นเมนูง่ายๆมีผักนิดนึงโหเราซ่อนน้ำซุปก่อนลองก่อนว่ามันสุกไหมระวังเดือดระดับปากอุ้ยอร่อยร้อน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 โอเคครับมันจะมีน้ำพริกนี้ด้วยนะน้ำพริกอะไรพี่เมย์น้ำพริกปลาแซลมอนโอ้ปลาแซลมอนเลยเหรอใช่ซื้อจากเซเว่นเหมือนกันนะครับมันออกใหม่แล้วก็มีนี่ครับอะไรอร่อยอยู่นะแต่หน้าตามันก็น่ากินนะเนี่ยแล้วก็มีกิมจิครับเดี๋ยวลงมือกินข้าวกันเลยดีกว่าปะมาใส่กันเลยครับแบบไม่ต้องพูดจากันโอ้ยอันนี้ก่อนแล้วค่ะน้ำพริกอ่ะเฮ้ยนานาชาติเลยนะเกาหลีค่ะอันนี้ซุปสาหร่ายญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมีมะม่วงอ่ะไม่ใช่หน่อยมากเนาะกินหมูทอดแล้วเราจะถือจานไว้ทำไมน้ำพริกก็กินไม่เป็นหรอไม่มันต้องกินกับอะไรอ่ะกินหมดเลยบอกมะม่วงเมื่อกี้บอกยังไงอ่ะได้แต่ถือจามข้าวหรออย่าบูลลี่กันนอนมาด้วยกันหลังคนมันรักกันไว้รักกันไว้เถอะมีเรื่องจะฟ้องตอนอยู่ใน
ตอนอยู่ในห้องอ่ะไอ้หนูมันแซวเรื่องไอ้แทททูผมตรงคอใช่ปะแล้วมันก็บอกผมว่าระวังมีอีกอันนึงนะแล้วผมต้องคิดแล้วผมต้องรู้สึกยังไงไอ้หนูคอเจ๊เคเหรอมาเพราะคลิปนี้นะครับคุณดูมาถึงฉากสุดท้ายการผจญภัยแล้วแหละคุณได้อะไรจากการผจญภัยครั้งนี้ครับได้ความอดทนแล้วก็สามปีได้ความอะไรนะอดทนโอเคโอเคเขาต้องจากอะไรวะนอนได้ได้แล้วคุณเจเรหนีกันตัดต่ออันนี้จบแล้วหนูล่ะได้การทักผ่อนยาวๆความสุขของการแคมปิ้งจริงๆเลยเนี่ยคือการที่แบบเราปล่อยจอยไม่ว่าเราแบบเดินทางเหนื่อยแค่ไหนจริงๆแล้วผมบ่นไปงั้นเองนะคือการเห็นเพื่อนหลับก็คือความสุขการขับรถแบบขึ้นเขาก็คือความสุขลงเขาก็คือความสุขเจออะไรก็คือความสุขไปหมดเลยนะครับแม้กินข้าวแบบเนี้ยมีความสุขกว่ากินแบบไม่อยากจะเปรียบเทียบว่ากินข้าวแต่ขาดไม่ดีนะคือบางทีความสุขมันมาแบบเรียบง่ายทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละครับและนี่คือความสุขของเราเพราะฉะนั้นติดตามช่องเมทิ้งช่อง JK นะครับแล้วก็ช่องหมูทำดูแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดพวกคุณรักพวกเขาแล้วอ่ะพวกคุณต้องรักไฮโยเจนลี่ด้วยถ้าเกิดพวกคุณรักไฮโยเจนลี่ด้วยคุณก็ต้องรักอุจุนไฮเอ็นด้วยถ้าเกิดรักอุจุนไฮเอ็นด้วยก็ตกใจอะไรมันเดินผ่านไหนมันบินไปอ๋อตัวเล็กตัวเล็กไงมันไม่ใช่แมลงสาบมันคือแมลงชนิดนึงที่อยู่ในปากตัวเล็กๆเหมือนแมลงเม่านั่นแหละตกใจและสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้ลองลองอะไรสแน็คแจ็ครถหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ทรงสีน้ำเงินและสแน็คแจ็คเรากุ้งคู่มิกเกิลสีส้มสองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันอร่อยไม่แพ้รสชาติดั้งเดิมแน่นอนแน่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสแน็คแจ็คด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทางขอบคุณทุกอย่างขอบคุณของจริงเอาละครับทุกคนให้อีก1นาทีค่อยจบคลิปไหลๆไปเลยเร็วๆไหล1นาทีแล้วจบคลิปมันดับปากผมตอนเนี้ยเลาะอื้อมันกรอบแบบกรอบมากว่าแต่น้ำซุปดีมากเลยว่ะชอบกินเหรอหนูเคยเห็นอันนี้นะใส่สาหร่ายเพิ่มไหมหรือไม่ต้องแต่ที่สำคัญคืออย่าไปฉี่กลางทางโดยไม่ดูผู้คนให้ดีๆด้วยไม่เขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วอ่ะหนูไปเปิดตูดโชว์เขาสาหร่ายอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องนะไม่ต้องนะสามสิบบาทเนาะแต่อร่อยกินได้นานเลย